เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เนี่ยนะครับก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญวางกรอบใหม่ในการพิจารณากรณีส.ส.ถือครองหุ้นสื่อนะฮะโดยดูว่าทําจริงหรือไม่นะฮะนี่คือสิ่งที่คุณปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากทราบว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องส.ส.ถือหุ้นสื่อ32รายไว้พิจารณาแต่ไม่รับอีก9รายนะฮะคุณปิยบุตรเนี่ยบอกว่าพรรคได้ตั้งข้อสังเกตว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เกณฑ์ในการพิจารณาต่างจากแนวทางของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่พิจารณาแต่เพียงหนังสือบริคลสนธิดูวัตถุประสงค์เรียงข้อและมีการตัดสิทธิ์เลือกตั้งไปแล้ว2รายดังนั้นเนี่ยแนวนี้ตนก็เลยไม่แน่ใจว่าท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินแบบใดแต่เท่าที่ฟังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะดูว่าผู้ถูกร้องเนี่ยได้ประกอบกิจการสื่อจริงหรือไม่อันนี้จะเป็นความชัดเจนน้องตาท่านผู้ชมครับก็คือว่าจะไปดูว่าธุรกิจนี้ทำสื่อจริงหรือไม่หรือไปได้มาจากอะไรจากกิจการ23 24ประเภทในหนังสือบริคลสนธิที่โดยส่วนใหญ่มักจะได้มาโดยเจ้าตัวไม่ได้ตั้งใจนะฮะส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งให้ทั้ง32คนยุติการปฏิบัติหน้าที่โดยให้เหตุผลว่าผู้ถูกร้องยังไม่ถูกไต่สวนเหมือนกับกรณีของนายธนาธรนะฮะนายปิยบุตรบอกว่ากรณีของนายธนาธรแม้จะผ่านกกต.และมีการไต่สวนข้อเท็จจริงแต่การไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นมีปัญหาเรื่องมาตรฐานและการไม่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถูกกล่าวหาอย่างเพียงพอไม่เปิดโอกาสให้นายธนาธรไปชี้แจงนะครับคือเปิดโอกาสให้ไปชี้แจงเพียงแค่ครั้งเดียวแล้วก็มีหนังสือเรียกให้นางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งเป็นคุณแม่ของนายธนาธรเนี่ยไปสอบสวนเรียกตอนเช้าแต่หนังสือถึงบ่ายนะดังนั้นตนจึงรู้สึกเสียดายแทนนายธนาธรที่ก่อนหน้านี้ชี้แจงไม่ตรงกับสิ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดกรอบขึ้นมาใหม่ฮะเอาเราลองไปฟังเสียงของคุณปิยบุตรดูนะฮะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็ทราบแล้วว่าแนวของศาลรัฐธรรมนูญนั้นท่านจะดูนะครับเรื่องวัตถุประสงค์นะครับของเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์นะครับหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆเป็นหลักนะครับถ้าจะเป็นวัตถุประสงค์เรื่องหนังสือเครื่องเขียนแบบเรียนนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะเห็นว่านะครับไม่ได้เป็นเรื่องกิจการสื่อนะครับที่ประเด็นที่1ก็ไม่ใช่เรื่องพอใจหรือไม่พอใจนะครับก็คือเป็นแดนอำนาจของใครของมันนะครับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีแดนอำนาจของตัวเองในการเข้าชื่อร้องขอในกรณีที่สงสัยเรื่องสมาชิกภาพของสสนะครับก็ร้องไปตามช่องทาง82มาตรา82รัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญท่านก็มีอำนาจของท่านนะครับในการวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พอใจหรือไม่พอใจก็อำนาจใครอำนาจมันครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะครับว่ากรณีคุณธนาธรเนี่ยสุดท้ายแล้วหลังจากมีการเปิดกระบวนพิจารณาแสดงเอกสารพยานหลักฐานอะไรกันเสร็จนะถ้าศาลอนุญาตให้มีพยานบุคคลได้ก็จะมีนะครับถ้าดูทั้งหมดเดี๋ยวลองนับเวลาดูนะครับว่าสุดท้ายคดีคุณธนาธรใช้เวลากี่วันและคดีของท่านอื่นๆจะใช้เวลากี่วันนะครับครับก็จริงๆเรามีระยะเวลาวันสุดท้ายถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับเมื่อศาลไม่ขยายเพิ่มเติมนะครับเราก็พร้อมนะครับสาเหตุที่ยื่นไปไม่ใช่อะไรหรอกครับก็เทียบเคียงกับคดีอื่นๆนะครับคดีคุณดอนนี่แกขอเลื่อนไม่รู้กี่ทีเราก็คิดว่าเลื่อนได้ครับก็ขอเลื่อนบ้างนะครับสุดท้ายก็ทราบมาว่าคดีคุณธนาธรเลื่อนไม่ได้ครับ